วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิวทอล์คค่ะเมื่อสักครู่นี้อย่างที่น้องจุ้มจิ้มกับน้องนัตตี้บอกไปแล้ววันนี้นิวทอล์คมีแขกรับเชิญเป็นพืชผักผลไม้ถั่วงาเห็ดต่างๆและคุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอเขียวเป็นแพทย์วิถีธรรมวิถีไทยเน้นแนวเศรษฐกิจพอเพียงก่อนที่จะมาได้รับฉายาว่าหมอเขียวหมอเทวดาคุณหมอเคยเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขคือก็ผู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงข้าราชการในกระทรวงข้าราชการในกระทรวงให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัยครับเป็นข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขกี่ปีคะเป็นมา23ปีนะ23ปีกุญแจที่ไขไปสู่ความสำเร็จในการรักษาด้วยแพทย์วิถีธรรมวิถีไทยเศรษฐกิจพอเพียงคือเราได้พบธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะเราเพราะว่าถ้าเราเอาจุดดีของการแพทย์ทุกแผนที่เราเรียนมาเนี่ยนะไปบูรณาการด้วยธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคพูดอย่างนี้แล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงพูดอย่างนี้แล้วคนรุ่นใหม่บอกว่าเอ๊ะถ้าจะมีวิถีธรรมวิถีธรรมะเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้ยากไหมคะไม่ยากนะผมว่าถ้าเราเข้าใจอย่างแท้จริงก็ไม่ยากแต่มันจะยากมากเลยถ้าเราไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้คือมันจะงงอ่ะมันเดาไม่ได้อ่ะแพทย์ทางเลือกแบบนี้เราต้องเริ่มต้นจากอะไรคะเริ่มต้นจากการฟังนั่นแหละฟังจากผู้ที่มีองค์ความรู้แล้วก็ลองฝึกดูฟังจากหมอเขียวก่อนแล้วลองฝึกดูก่อนคุณหมอเขียวพูดเสมอว่าชีวิตของเราแล้วเนี่ยมียา9เม็ดเท่านั้นในการรักษาโรคสมมุติเราเป็นโรคก่อนนะแต่จริงๆแล้วร่างกายเราไม่ควรจะเป็นโรคเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีว่าทำอย่างไรไม่ให้เป็นโรคเมื่อเราเป็นโรคแล้วเบาหวานความดันภัยไข้เจ็บต่างๆนานายา9เม็ดในการรักษาโรค9เม็ดประกอบไปด้วยข้อที่1 นะการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลนะข้อที่2เนี่ยการกลัวซาขูดพิษขูดลม3การส่วนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน4การแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน5การพอกทาหยอดประคบอบอาบเช็ดด้วยสมุนไพรที่ถูกกันนะ6การออกกำลังกายกดจุดลมปราณโยคะกายบริหาร7การรับประทานอาหารปรับสมดุล8การใช้ธรรมะละบาปบำเพ็ญกุศลทำจิตใจให้ผ่องใสคบมิตรดีสหายดีสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่คือเม็ดที่8ส่วนข้อที่9คือรู้เพียรรู้พักให้พอดีรู้เพียรรู้เพียรรู้พักให้พอดีรู้พักให้พอดีพักนี่คือพักผ่อนพักผ่อนคือในวงการสุขภาพเนี่ยจะเพลินในเรื่องของจิตวิญญาณจะไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยอะไรคือตัวที่เคลื่อนธาตุอาหารไปเลี้ยงชีวิตหรือขับเอาสิ่งที่เป็นพิษออกจากชีวิตเช่นดูดอากาศที่ดีเข้าไปใช่เอาอากาศที่ไม่ดีออกจิตวิญญาณของเรามีความรับรู้ว่าอันนี้ของดีเอาเข้าไปของไม่ดีเอาออกใช่จิตวิญญาณของเรามีการรับรู้ว่ารับประทานของที่ดีเข้าไปของที่ไม่ดีขับถ่ายออกใช่ขับถ่ายต่างๆนานาการขับถ่ายก็มีทั้งขี้ตาเหงื่อไหลไข่ย้อยน้ำลายน้ำมูกใช่ขี้เล็บครับขี้ใครแล้วก็จนถึงอุจจาระปัสสาวะใช่รวมทั้งพลังงานอย่างเราอยู่ด้วยกันหลายๆคนเรารู้สึกร้อนอบอ้าวมันถึงใช่พลังงานจากตัวที่เขาไม่ต้องการเดี๋ยวเขาก็ดันออกเพราะฉะนั้นถ้าจิตวิญญาณเราสมดุลร่างกายเราก็สมดุลไม่จิตวิญญาณเขาสมดุลอยู่แล้วแต่เราจะใส่สารหรือพลังงานให้สมดุลกับที่เขาต้องการหรือไม่เขาต้องการสมดุลร้อนเย็นเขาต้องการที่สารหรือพลังงานที่ไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินถ้าไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินเนี่ยเขาจะสร้างร่างกายให้แข็งแรงแต่ถ้าร้อนเกินเย็นเกินเนี่ยเขาจะพยายามดันตัวร้อนเกินเย็นเกินออกอย่างเช่นดันด้วยวิธีอย่างเช่นนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะเวลาเราเป็นไข้หนักๆเวลาเราเป็นไข้หนักๆเนี่ยเราจะเหม็นข้าวเหม็นกระเทียมเหม็นกับข้าวนะรู้สึกเหม็นกินเข้าไปนี่อ้วกออกเลยเหม็นน่าจะเข็นมาเลยแล้วพอเข้าไปปุ๊บเขาอ้วกออกเลยเพราะตอนนั้นร่างกายเรากำลังร้อนชีวิตไม่ต้องการพลังที่ร้อนเกินเมื่อร้อนเกินเขาจะดันสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเกินออกเขาดันพลังงานร้อนจนเรารู้สึกร้อนตามเนื้อตัวเราเป็นไข้อ่ะใครไปจับก็จะรู้สึกร้อนแล้วเขาดันออกไปอย่างนั้นอ่ะทีนี้พอเขารู้สึกร้อนเนี่ยแล้วเราก็ไปเอาข้าวซึ่งมีฤทธิ์ร้อนมาใส่กระเทียมหรือว่ากับข้าวซึ่งปรุงด้วยสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเป็นส่วนใหญ่พอเรามาใส่จังหวะนั้นเขาก็ไม่เอาเขาก็ดันออกเพราะว่าข้างในเขาร้อนจะแย่อยู่แล้วยังไปใส่ร้อนเพิ่มเข้าไปอีกเขาก็ไม่เอานี่คือประเด็นทีนี้พอเราทำให้ร่างกายเราเย็นลงด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ทีนี้ไข้มันลดลงแล้วพอไข้ลดลงแล้วเขาจะหอมข้าวหอมกระเทียมหอมกับข้าวกินเข้าไปคราวนี้มีแรงนะค่ะมีแรงเลยสิ่งเดียวกันครั้งนึงร่างกายเหม็นร่างกายอ้วกออกดันออก
แต่ครั้งหนึ่งร่างกายรับเข้ามาเลี้ยงชีวิตเราไอ้ตัวรับเข้ามาตอนนั้นแหละคือพลังชีวิตหรือจิตวิญญาณเพราะถ้าไม่มีจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยจะใส่หอมใส่กระเทียมใส่อะไรๆเขาไม่สนหรอกเขาไม่สนใจหรอกกับอีกวิธีนึงจะอธิบายให้เห็นชัดกับข้อมูลหนึ่งเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยมันจะบวมตามร่างกายทำไมบวมล่ะบวมเพราะว่ามันร้อนเกินชีวิตก็ไม่ต้องการความร้อนที่มากเกินชีวิตจะดูดน้ำไปดับร้อนมันจะบวมในขณะที่คนตายไฟไหม้น้ำร้อนลวกแมลงสัตว์กัดต่อยก็จะไม่บวมเพราะเขาไม่มีพลังชีวิตในการปรับสมดุลร้อนเย็นนี่เรารู้ที่มาต้องรู้ที่มาก่อนว่าร่างกายเราเนี่ยมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณมีความสมดุลร้อนเย็นที่เขาบอกว่าหยินหยางใช่ไหมคะอาจารย์มีร้อนมีเย็นถ้าอะไรที่มากไปอะไรที่มันน้อยไปร่างกายก็จะมีปฏิกิริยามากไปก็ดันออกในวิธีต่างๆอย่างเช่นตะคริวนี่คือการดันของเหลือเราจะเรียกว่าอะไรนะดันของเสียของที่เขาไม่ต้องการก็คือของไม่ดีของเสียใช่ของเสียมันร้อนเย็นร่างกายดันของเสียออกร้อนเย็นไม่สมดุลแล้วร่างกายต้องสร้างสมดุลให้กับตัวเองก็จะดันออกคือเป็นตะคริวที่เป็นตะคริวบ่อยๆก็เพราะว่าข้างในมีของเสียมากแล้วร่างกายกำลังขับพิษออกเหมือนกับอันนี้ป่ะคะอาจารย์ที่เราเป็นภูมิแพ้แล้วคนแบบว่าภูมิแพ้แบบโอ้โหขึ้นปับๆอย่างเงี้ยเนี่ยภูมิแพ้คุณเต็มเลยเป็นพื้นแพ้เป็นพื้นเต็มหน้าเลยเนี่ยนั่นแหละคือเขาดันพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกไปพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเขาดันออกทุกทางรวมทั้งทางผิวหนังด้วยพอเขาดันไปตกค้างที่ผิวหนังแต่พิษมันเยอะพอพิษมันเยอะเขาจะสั่งให้ร่างกายสร้างสารฮิสตามีนขึ้นมาฮิสตามีนเป็นสารคันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างฮิสตามีนขึ้นมาเพื่อให้เราคันเราจะได้เกามันจะได้เกิดความร้อนขึ้นการเกาคือการเสียดสีการเสียดสีทำให้เกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนขึ้นเนี่ยพลังชีวิตจะสั่งให้เส้นเลือดขยายตัวจิตวิญญาณเนี่ยจะสั่งให้เส้นเลือดขยายตัวเมื่ออากาศร้อนๆแล้วเราอยู่ที่ร้อนๆแล้วทำงานหนักๆแล้วเส้นเลือดขยายแหละอย่างนั้นแหละเส้นเลือดขยายตัวเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายพิษออกระบายพิษร้อนนี้ออกพอเส้นเลือดขยายตัวปุ๊บพลังชีวิตเขาจะดันพิษออกไปได้แล้วพิษนั้นจะลดลงได้อย่างเช่นยุงกัดมดกัดเนี่ยเราเกาเนี่ยมันจะหายคันได้เร็วกว่าเราไม่เกาการเกาเนี่ยมือไม่ได้มียาแก้คันนะไม่ได้มียาแก้คันนะแต่การเกาเนี่ยมันทำให้เกิดความร้อนความร้อนทำให้เส้นเลือดขยายตัวเส้นเลือดขยายตัวทำให้ดันเอาพิษออกไปได้ก็จะหายคันได้นี่คือความฉลาดของชีวิตในการที่จะระบายพิษออกจากชีวิต1วิธีก็คือทำให้คันแต่ถ้าพิษมันเยอะมันก็ไม่สามารถที่จะระบายออกได้มันก็สร้างความคันอยู่อย่างนั้นอ๋อมีหน้าที่ได้กินยาแอนตี้ฮิสตามีนใช่แอนตี้แปลว่าต่อต้านไงต่อต้านฮิสตามีนการกินยาต่อต้านฮิสตามีนแอนตี้ฮิสตามีนเนี่ยนะกินเข้าไปมันก็จะไปกดฮิสตามีนกลับคืนไปมันก็จะไม่คันแต่มันไม่ได้หายพิษมันยังอยู่เหมือนเดิมมันยังอยู่หมดฤทธิ์ยามันก็เป็นอีกอ๋อที่เขาบอกว่ายาเนี่ยยาแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมันกินมันไม่ได้ทำให้หายแต่มันกดอาการเฉยเช่นเราเป็นเบาหวานกินยาเบาหวานก็คือกดอาการเบาหวานยังอยู่ในนี้ใช่แต่ไม่ได้ออกมาจากวันนี้ไม่ได้หายหรือว่ากินยาแก้ความดันความดันสูงความดันต่ำเนี่ยมันคือกดอาการไม่ได้หายเฉยมันยังอยู่ในร่างกายของเราคือร่างกายคือไม่สมดุลแล้วเลยเป็นนู่นเป็นนั่นมันนี่หรือมะเร็งใช่ถูกไหมฮะมันคือขาดความสมดุลร่างกายไม่สมดุลเพราะอะไรเนี่ยนะผมอธิบายตรงนี้นิดนึงจะได้เข้าใจชัดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาจิตวิญญาณหรือว่าใจนี่แหละเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐสุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจจะเห็นว่าร้อนเกินเย็นเกินในชีวิตสร้างความรู้สึกปวดขึ้นมาได้แต่ถ้าคนคนนั้นตายไปปุ๊บร่างกายยังมีอยู่นะไฟไหม้ก็ไม่ปวดเจอน้ำแข็งก็ไม่ปวดแสดงว่าไอ้ตัวที่สร้างความปวดคือจิตวิญญาณคือพลังชีวิตเราต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์ตรงนี้ทีนี้เราได้พบว่าเวลากินพริกเข้าไปมากๆพริกนี่มีฤทธิ์ร้อนนะถ้ากินเข้าไปมากๆบางทีปวดท้องได้ปวดเลยแหละนะปวดท้องอย่างเงี้ยเราจะเห็นเสร็จแล้วเนี่ยเอากินพริกเข้าไปมากๆก็ปวดท้องได้แล้วเราพบว่าบางครั้งเนี่ยกินยาแผนปัจจุบันไม่หายมีผู้ป่วยหลายท่านที่ปวดท้องมากๆพอกินสมุนไพรฤทธิ์เย็นเช่นกินหญ้านางใบเตยพวกนี้ฤทธิ์เย็นหายปวดเพราะอะไรเพราะว่าพลังชีวิตดูดตัวฤทธิ์เย็นนี่ไปดับร้อนพอไม่มีร้อนมากเกินชีวิตก็หายอาการปวดได้อย่างนี้เป็นต้นนะหรือใครมีกรดยูริกกรดแลคติกกรดต่างๆในร่างกายที่มันปวดเมื่อยไปหมดอ่ะเราทำงานหนักๆแล้วปวดอ่ะนะเราพบว่าหรือใครปวดตามข้อน่ะปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายอันเกิดจากร้อนนะพวกนี้กรดเนี่ยมันร้อนเพราะใส่กินพวกที่มีฤทธิ์เย็นเข้าไปสมุนไพรหรืออาหารฤทธิ์เย็นเข้าไปเนี่ยพลังชีวิตดูดไปดับ
ดูดไปดับไอ้ร้อนที่มันมากเกินนั้นอ่ะมันก็จะหายปวดแล้วพอกินต่อเนื่องไปพอไปตรวจปรากฏว่ากรดแลคติกกรดยูริกลดลงนะอาการไม่สบายต่างๆก็ลดลงรวมทั้งความผิดปกติในร่างกายก็ลดลงคนก็จะนักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าอ้าวในหญ้านางหรือในสมุนไพรตัวไหนก็แล้วแต่มีสารแก้ปวดอยู่แต่ประเด็นมันก็คือว่าตอนที่ร่างกายร้อนเนี่ยนะเรากินพวกนี้เย็นเข้าไปเนี่ยมันหายปวดแต่เวลาร่างกายเราเย็นนะกินไอ้พวกนี้เย็นเข้าไปมันจะปวดหนักไปกว่าเดิมมันเป็นอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวค่อยๆฟังตรงนี้ความที่คนไม่เข้าใจมันอยู่ตรงนี้แหละนะทีนี้พออย่างเช่นเราไปกระทบเย็นมากๆกระทบน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะไม่สบายมันจะปวดได้มันปวดได้นะทีนี้พอเรากินอาหารที่มีฤทธิ์เย็นมากเกินไปหรือสมุนไพรฤทธิ์เย็นมากเกินไปหรืออากาศหนาวเย็นมากเกินไปชีวิตก็ปวดได้แต่พอเรากินขิงข่าตะไคร้ขมิ้นขิงข่าตะไคร้เข้าไปหรืออาหารสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอื่นๆนะกินเข้าไปมันก็จะหายปวดเพราะมันเข้าไปดับเย็นที่มากเกินอย่างเงี้ยพอมันหายปวดเขาก็บอกว่าเอ้าในขิงมีสารแก้ปวดเสร็จแล้วก็ทำสถิติว่ามีคนหายกี่คนนะเอาย่านางมีคนหายกี่คนเสร็จแล้วเวลาเอามาใช้แต่เขาไม่ได้รู้ความสัมพันธ์กับจิตวิญญาณนะแต่เขารู้ว่ามันหายปวดทีนี้พอเอามาใช้บางคนมันก็หายบ้างไม่หายบ้างพอหายบ้างไม่หายบ้างเลยไงเขาก็บอกสมุนไพรไม่มีประสิทธิภาพอ๋อหมายถึงว่าพอไปสกัดออกมาพอบรรลุว่าอันเนี้ยฤทธิ์เย็นอันนี้มีอันนี้นี่มียาแก้หายปวดสกัดออกมาพอทุกคนปวดปุ๊บไปกินกินยาอันนี้เอ๊ะทำไมไม่มีหายบางคนหายบางคนไม่หายเพราะมันไม่ใช่เพราะคนใช้ไม่มีประสิทธิภาพเราต้องรู้จักก่อนว่าร่างกายตั้งแต่ต้นนะคะคุณหมอเขียนบอกว่านี่คือร่างกายในร่างกายมีจิตวิญญาณในร่างกายมีจิตวิญญาณมีความสมดุลคือหยินหยางเมื่อเรารู้ว่าจิตวิญญาณเราเป็นอย่างนี้หยินหยางอย่างนี้แล้วเนี่ยอาหารต่างๆยา9เม็ดของเราเนี่ย1ใน9คืออาหารเป็นยาคือเรามีร่างกายเรามีจิตวิญญาณเวลาเราจะสูดอะไรเข้าไปหรือกินอะไรเข้าไปเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าณขณะนั้นจิตวิญญาณของเราอยู่ตรงจุดไหนเราจะใช้อะไรไม่ใช้อะไรกินเย็นกินร้อนอย่างไรทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นี่คืออาหารเป็นยาค่ะทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้นี่คืออาหารปรับสมดุลค่ะเราจะพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาดูนะคะว่าวันนี้เรามีตั้งแต่อันนี้ใบเตยค่ะเรามีใบเตยเรามีพืชหัวต่างๆนานาค่ะมีมันต่างๆนานามีเผือกมีกล้วยค่ะเรามีผักต่างๆนานาอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้ผักทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้บ้างมีฤทธิ์เย็นบ้างมีฤทธิ์ร้อนค่ะบ้างก็ใช้ในจังหวะหนึ่งได้และบ้างก็ไม่ได้สามารถจะใช้ได้ทุกจังหวะค่ะผักต่างๆเหล่านี้เมื่อเราเดินเข้าไปในตลาดหรือในซุปเปอร์มาร์เก็ตเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรฤทธิ์เย็นอะไรฤทธิ์ร้อนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อเราร้อนเราควรจะกินอะไรให้เย็นเมื่อเราเย็นเราควรจะกินอะไรให้ร้อนและเราจะรู้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตของเราให้เป็นปกติสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรง่ายแค่ไหนสามารถทำกินเองได้ง่ายๆและเอาไปใช้ในที่ทำงานได้ค่ะวันนี้สาธิตอาหารฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นเพื่อให้ท่านใช้ในชีวิตประจำได้ในช่วงของอาหารเป็นยาช่วงหน้ากับคุณหมอเขียวค่ะทางนิวทีวีช่อง18เราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้นะคะเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงค่ะสดจากห้องส่งนิวทีวี18ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พอข่าวเที่ยงจบเราก็จะมีนิวทอล์กนิวข่าวเที่ยงจบปุ๊บก็จะมีนิวทอล์กค่ะวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนคุณหมอใจเพชรกล้าจนหูชื่อกล้าจนแต่บอกไม่กล้านะ จนใจเพชรอ่ะใช่เราพวกกระดูกเหล็กใจเหมือนเพชรกระดูกเราแข็งเหมือนเหล็กใจเราแข็งเหมือนเพชรแต่เราไม่กล้าจนคนนี้เขากล้าจนนะคะมีคนนึงนะอะไรตายแน่มุ่งมาจนนั่นมุ่งมาจนเลยนะคะคุณหมอเขียวเป็นใครคุณหมอเขียวก็คือนักวิชาการสาธารณสุขนะคะซึ่งมาศึกษาเรื่องแพทย์ทางเลือกท่านผู้ชมที่มีคำถามนะคะ4825118นะคะจะบอกให้ว่าคุณหมอเขียวเนี่ยนะคะปกติแล้วไม่ได้ขอคิวง่ายๆนะคะนี่คิวทองนะคะคิวทองซะอยู่คิวทองอีกมีเปิดเข้าคอร์สรักษาโรคด้วยธรรมชาติ
ทั่วทิศทั่วไทยนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ตามสันติอโศกเครือข่ายแล้วก็เครือข่ายของคุณหมอเขียวแล้วก็แต่ละคอร์สเนี่ยคนเต็มแน่นมากรับกันไม่ไหวแล้วเปิดปุ๊บเต็มปั๊บเปิดปุ๊บเต็มปั๊บเราก็ต้องเดินทางกันไปเองด้วยไม่มีรถพาส่งด้วยนะคะเดินทางกันไปเองรักษาโรคเองแล้วก่อนที่จะไปไม่ใช่ว่าไปนอนให้คุณหมอรักษาแต่คุณหมอบอกว่าให้เราอะรักษาโรคด้วยตัวเราเองคือต้องศึกษาก่อนว่าร่างกายจิตวิญญาณยา9เม็ดและหนึ่งในนั้นเราต้องรู้เรื่องความร้อนความเย็นทั้งตัวเราอาหารอากาศอารมณ์ร้อนอารมณ์เย็นก็มีผลเหมือนกันอาหารอากาศอารมณ์และหนึ่งในจำนวนนั้นพอเรารู้แล้วว่าสมดุลของชีวิตเราเป็นอย่างไรแล้วหยินหยางเป็นยังไงแล้วกลับไปจะใช้ชีวิตให้อยู่กับมันได้ยังไงสอดคล้องกับการทำงานแล้วก็ง่ายดายด้วยเราต้องไม่ใช้ชีวิตแบบแพทย์วิถีธรรมที่ยากถูกไหมฮะต้องให้มันง่ายดายอยู่ในชีวิตของเราไปเรื่อยๆที่หลายคนถามอีกว่าเอ๊ะแล้วคุณหมอคนนี้เนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงหลายปีก่อนคุณหมอออกรายการคนคุ้นคนคุณหมอไม่ค่อยได้ออกสื่อไม่ยอมออกสื่อออกรายการคนคุ้นคนได้รับรางวัลคนคุ้นคนอวอร์ดและตรงจุดนั่นเองเขาเรียกคุณหมอว่าหมอเทวดาจริงๆแล้วหมอไม่ได้เทวดาหรอกตัวคุณนั่นแหละคือเทวดารักษาตัวคุณเองหลักการคือตัวเองรักษาตัวเองจะกินอะไรจะอยู่ยังไงนะคะวันนี้ไม่เพียงแค่เราจะบอกคุณว่าอาหารอะไรริดร้อนดับพิษได้อาหารอะไรริดร้อนช่วยร่างกายขับพลังอาหารอะไรริดเย็นดับพิษได้วันนี้เรายังจะสอนสูตรง่ายๆของคุณหมอเขียวในการทำอาหารง่ายๆ 2-3 อย่างทำแล้วใส่กล่องใส่ถุงแล้วไปกินในที่ทำงานได้เลยเพื่อที่จะยืดอายุของเรารักษาโรคด้วยตัวของเราเองช่วงนี้อาหารเป็นยาเรามาดูกันค่ะอาหารเป็นยาคืออะไรมีวันนึงผมไม่ค่อยมีผักกินผมมีแต่ข้าวกับนะแล้วกินเข้าไปปรากฏว่ามันไม่ย่อยอืดเราก็เพลียเพลียเมื่อยเมื่อยอืดเพลียเพลียเมื่อยเมื่อยเสร็จแล้วพอจากนั้นผมได้ผักสดเข้าไปผักสดที่มีฤทธิ์เย็นเข้าไปมันย่อยวินาทีนั้นเลยนะมันย่อยทันทีเลยเฮ้ยผมก็ชัดเจนเลยอ๋อพลังชีวิตจะหลั่งน้ำย่อยออกมาเมื่อมันร้อนกับเย็นที่มันสมดุลเข้าใจละร้อนกับเย็นที่มันสมดุลเราต้องค้นหาความสมดุลนี้ก่อนที่เราจะพักเบรกกันตรงนี้ใช้เวลาตรงนี้ที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะคะ อย่างกระจาดนี้ค่ะคุณหมอฮะกระจาดนี้ประกอบไปด้วยดอกขจรนะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะบล็อกโคลี่และนี่คือผักกาดขาวนะและนี่ก็คือกระหล่ำปลีอันนี้อะไรร้อนอะไรเย็นมีตัวร้อนอยู่ตัวเดียวคือกระหล่ำปลีกระหล่ำปลีร้อนเหรอฮะนอกนั้นเย็นหมดดอกขจรเย็นบล็อกโคลี่เย็นผักกาดขาวเย็นกระหล่ำปลีเป็นผักร้อนนะฮะใช่ใช่เป็นผักมีฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนนะคะคือเข้าไปแล้วให้ความร้อนในร่างกายมาถึงตรงนี้นะคะมะเขือเปาะใช่มะเขือเปาะเย็นเย็นอันนี้ก็เรียกอะไรหัวไชเท้าหัวไชเท้าเย็นเย็นฟักเย็นอันนี้เย็นแล้วก็ในนี้เย็นหมดเลยเนี่ยในนี้เย็นหมดเลยของเราซึ่งมีอะไรอันนี้มะเขือยาวเย็นอันนี้บล็อกโคลี่แล้วนะคะผักกาดขาวแล้วข้าวโพดมีฤทธิ์เย็นกะหล่ำขาวเย็นนะฮะกะหล่ำดอกกะหล่ำดอกเย็นแล้วก็อันนี้ถั่วลันเตาเย็นนะฮะมะเขือเย็นใช่อันนี้เย็นอยู่แล้วแตงเย็นแตงต่างๆนี่เย็นมะนาวลิปเย็นครับอันนี้ร้อนอันนี้ร้อนอันนี้ร้อนร้อนอยู่ก็ถั่วฝักยาวร้อนกะหล่ำร้อนถั่วฝักยาวร้อนนะคะเห็ดต่างๆเห็ด3อย่างเย็นพวกนั้นเห็ด3อย่างมีฤทธิ์เย็นนะคะเรากินฤทธิ์เย็นก่อนเห็ดจริงๆมันมีชนิดร้อนชนิดเย็นแต่เห็ดที่มีอยู่นี่เป็นเห็ดฤทธิ์เย็นค่ะเห็ดฤทธิ์เย็นแล้วพริกนี่คือร้อนและนี่คือกล่องนี้นะคะแครอทร้อนแครอทร้อนแครอทกับถั่วฝักยาวแล้วก็กระหล่ำนี่ร้อนนะฮะจดตามนะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ถั่วงอกเย็นมะละกอเย็นมะข้าวโพดอ่อนเย็นอันนี้ข้าวโพดเย็นกระหล่ำร้อนถั่วเย็นแล้วก็ฟักทองร้อนและอันนี้คือหอมใหญ่ร้อนแล้วเราจะดูยังไงอะไรร้อนอะไรเย็นเราไม่ต้องท่องกันแหลกลานเลยหรอคะอาจารย์ให้ดูยังไงง่ายๆดูง่ายๆถ้ามันจะถูกอยู่ 80% นะดูแบบง่ายๆแต่มันจะไม่ถูก 100% หรอกจะถูก 80% ดูจากสีใสขาวเขียวเหลืองแดงม่วงดำเย็นที่สุดไปถึงร้อนที่สุดใสขาวเขียวแดงม่วงดำเย็นที่สุดขาวเขียวเย็นใสขาวเขียวเนี่ยเย็นเย็นเหลืองนี่กลางๆนะใสขาวเขียว
เหลืองแดงม่วงดำใช่เหลืองเย็นไปถึงร้อนเหลืองในกลางๆแดงม่วงดำเนี่ยร้อนร้อนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าหากว่าร่างกายเราร้อนเรารู้แล้วใช่ไหมคะร่างกายเราร้อนเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาเช่นร้อนในเช่นร้อนอ่ะมีนู่นนั่นนี่เราจะดับฤทธิ์ร้อนในร่างกายด้วยอาหารอย่างไรและถ้าร่างกายเราเย็นมากจนทั้งเราขาดสมดุลเป็นโรคภัยแค่เจ็บเราจะเพิ่มพลังให้ชีวิตมีฤทธิ์ร้อนเข้าไปให้สมดุลอย่างไรด้วยอาหารเป็นยาสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะนิวท้องนะคะวันนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าตรรกะชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรจากคุณหมอใจเพชรกล้าจนคุณหมอเขียวซึ่งคุณหมอนี่เพิ่งกลับมาจากอเมริกานะคะตอนที่ไปยืนชุมนุมสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีอยู่หน้า UN ไปตอนนั้นไปทำอะไรที่อเมริกาฮะไปทำค่ายสุขภาพไปทำค่ายสุขภาพแล้วก็ผ่านไปพอดีก็ไปช่วยกันสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีนะดูจากภาพนะคะคุณหมอไปถึงนิวยอร์กเลยไปช่วยสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีเลยวันนี้มาบอกกับเราว่าอาหารเป็นยารักษาโรคได้อย่างไรยา9เม็ดมีอะไรจดกันไว้แล้วนะคะ1ในยา9เม็ดคืออาหารเป็นยาและ1ในจำนวนนั้นก็มีน้ำสมุนไพรแล้วก็มีกัวซาด้วยกัวซาก็คือการระบายความร้อนออกจากร่างกายอันนี้น้ำสมุนไพรค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอาหารให้ดูว่าง่ายๆเลยทำอะไรเอาดูน้ำสมุนไพรก่อนน้ำสมุนไพรอันนี้เป็นฤทธิ์เย็นใช่ไหมฮะอันประกอบไปด้วยนี่อะไรนะฮะอันนี้ยานางยานางอันนี้คือใบยานางใบยานางใบจริงๆเป็นยังไงฮะนี่คือใบย่านางนะคะนี่คือใบย่านางหาซื้อได้ตามตลาดนะคะใบย่านางใบย่านางมีฤทธิ์อย่างไรคะมีฤทธิ์เย็นมีฤทธิ์เย็นมีฤทธิ์เย็นช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างคะโรคร้อนทั้งหมดอะความร้อนทั้งหมดเลยความร้อนทำให้เกิดโรคคนจะดับร้อนก่อนนะคะคือใบย่านางอันนี้คือการรักษาที่ต้นเหตุของปัญหาคือต้นน้ำต้นน้ำเอาใบย่านางมาหั่นก่อนล้างให้สะอาดหั่นก่อนใส่ใบย่านางเท่าไหร่สัดส่วนจะต้องมีใบย่านางแล้วก็มีนี่อะไรฮะใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยบัวบกอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมฮะใบบัวบกอย่างนี้นะคะใบย่านางกับใบบัวบกใส่ไปแล้วนี่ใบอะไรฮะใบเตยใบเตยใบเตยที่เราเห็นเนี่ยค่ะหั่นไปทุกอย่างหั่นหมดเลยนี่เราดื่มแล้วเสร็จแล้วเราก็กรองนะฮะกรองใส่โดยการที่เอาผ้าขาวบางกับไอ้นี่กรองอันนี้นะฮะใช้ใบย่านางใบโบบกแล้วก็ใบเตยนะคะปั่นรวมกันกับน้ำสะอาดนะคะดื่มได้เป็นประจำทุกวันไหมคะคุณหมอเขียวได้ทุกวันดื่มได้เป็นประจำทุกวันครับแล้วดื่มโอ้โหพี่ขาได้เยอะเลยค่ะเราก็จะได้น้ำในลักษณะแบบนี้โดยไม่ต้องผสมน้ำตาลเกลืออะไรเลยไม่ต้องผสมเราดื่มอย่างนี้แล้วต้องดื่มแค่ไหนดื่มได้ทั้งวันหรืออะไรยังไงดื่มเท่าที่รู้สึกสบายพี่หันดูขอดื่มเลยเอาหน้าของคุณหมอของผมได้นี่ดื่มแบบจีเลยนะคะใช่ใช่อะไรนะเขาจะดื่มประมาณสดชื่นอ่ะดื่มครั้งละครึ่งถึงหนึ่งแก้วโดยประมาณนะวันละประมาณ1-4ครั้งหรือจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ถ้าที่เรารู้สึกสบายจะเข้มข้นกว่านั้นเจือจางกว่านั้นก็ได้นะจะทานก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างก็ได้สรุปแล้วเนี่ยเรากระหายน้ำเมื่อไหร่หรือเรารู้สึกไม่สบายจากร้อนเกินเมื่อไหร่เราก็สามารถดื่มได้ดื่มได้ถ้าที่เรารู้สึกสบายอ๋อคืนนี้ฉันจะต้องนอนหลับแน่ๆดื่มเป็นชามเลยค่ะเอาล่ะอันนี้เป็นน้ำที่เรากินได้ตลอดอีกอันนึงนะคะเราจะใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นอื่นๆก็ได้นะเดี๋ยวไปติดตามต่อในอีกอันนึงถ้าเราจะเอาอาหารไปทำงานที่ทำงานแล้วมีกล่องข้าวอย่างนี้แล้วนะคะทำไม่ยากเลยนะคะยิ่งใช้ใกล้ช่วงเทศกาลกินเจนะคะวิธีทำอาหารฤทธิ์เย็นไปให้ร่างกายเราสมดุลนะคะอาหารอันแรกของเราคือเมนูแรกของเราคืออะไรคะเอาอะไรดีอะไรดีฮะผัดอะไรดีฮะจะเอาผัดผักรวมหรือเอาผัดมะละกออย่างเดียวผัดมะละกอค่ะทำยังไงคะทำยังไงคะพี่เอาน้ำใส่หน่อยนึงน้ำใส่ไปหน่อยนึงทำไหมคะแล้วใส่มะละกอแล้วจะใส่ข้าวโพดก็ได้แล้วเราใส่ของที่สุกยากก่อนของสุกยากก่อนคือมะละกอสุกยากแล้วแล้วก็ฝักทองแล้วอันนี้เราก็ผักกาดขาวอันนี้มันจะไม่ได้สุกต้องหรอค่ะเราใส่ของสุกยากไปก่อนคือมะละกอแล้วก็ฟักทองมะละกอกินได้อย่างไรอันนี้คือเมนูผัดมะละกอนะคะเมนูผัดมะละกอนี้ช่วยอะไรกับร่างกายได้บ้างคะ
มะละกอนี่เขามีฤทธิ์เย็นนะแล้วเขาก็มีสารช่วยย่อยแต่จริงๆเราไม่ได้ใส่แค่ฤทธิ์เย็นอย่างเดียวหรอกเราจะใส่ฤทธิ์ร้อนเล็กน้อยได้ถ้าใช้ฤทธิ์เย็นสัก 70% เราก็ใช้ฤทธิ์ร้อนสัก 30% ได้อย่างฟักทองฤทธิ์ร้อนได้ใช่ฟักทองฤทธิ์ร้อนและไอ้นี่ฤทธิ์ร้อนเราใส่ฤทธิ์ร้อนได้เล็กน้อยได้เล็กน้อยเพื่อให้มันสมดุลมันจะสมดุลแต่ผัดกับน้ำอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่ใช้น้ำมันเหรอฮะอันนี้ไหมอันนี้หน่อยมะเขือเทศมะเขือเทศหน่อยมะเขือเทศหน่อยสิ่งเหล่านี้นั้นเราสามารถที่จะหั่นเก็บเตรียมเอาไว้ในตู้เย็นเราได้นะคะและเราก็ผัดกับน้ำค่ะท่านผู้ชมฮะผัดกับน้ำไม่ต้องใช้น้ำมันเลยฮะแล้วหาลิตรร้อยเราไปไหนผัดกับน้ำไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแล้วมันอร่อยยังไงฮะอีกสักพักจะใส่เกลือนะคือเรากินอาหารสุขภาพเราก็ต้องอร่อยด้วยถูกไหมฮะความอร่อยมันจะอยู่ที่ประโยชน์คนเนี่ยไม่เข้าใจความอร่อยมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องปรุงความอร่อยมันอยู่ที่ประโยชน์คนเรากินสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกอร่อยไม่ต้องไปกังวลอะไรเรื่องความอร่อยนะไม่ต้องไปกังวลคือเราฝึกทานไปเรื่อยๆจะอร่อยเองของมันนะอร่อยโดยธรรมชาติในพืชเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีคุณค่าประโยชน์อยู่ในตัวเขาแล้วคุณค่าประโยชน์นี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้อร่อยอย่างเช่นนะต่อให้เราปรุงอาหารเนี่ยอร่อยแค่ไหนก็ตามนะไปกินวันที่เราเศร้าที่สุดมันจะไม่อร่อยหรอกไอ้เครื่องปรุงมันไม่ได้ทำให้อร่อยหรอกแต่ต่อให้ปรุงผิดสูตรเลยนะแต่กินวันที่เรารู้สึกแหมญาติพี่น้องมารวมกันหรือวันที่เราโชคดีปรุงผิดสูตรยังอร่อยเลยนิ่มแล้วนิ่มแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือทั้งหมดคือมีแต่น้ำกับเกลือใช่แล้วน้ำกับเกลือแล้วเท่าที่เรารู้สึกรสดีของเราแหละนะแล้วมันค่ะลองดูกินให้สุขภาพนี่ถ้าเราพิจารณาประโยชน์มันมาก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 มันจะอร่อยมันจะรสดีนะครับค่ะเนี่ยความอร่อยมันอยู่ที่ประโยชน์เสร็จแล้วคือกินอยู่ให้สมดุลกินอยู่ให้สมดุลคือกินอยู่แบบนี้ก็ชีวีปลอดภัยอยู่ได้ยาวอยู่ยาวๆเราจะได้ทำกิจกรรมนู่นนั่นนี่ได้นะคะนอกจากนั้นเดี๋ยววันหลังเราจะพามาพบกับวิธีนึงที่จะทำให้ชีวิตนั้นผาสุกได้การกัวซาการบิดกายใช่ไหมคะการทำโยคะต่างๆนานาเดี๋ยววันหน้าเราจะเชิญหมอเขียวหมอเทวดามาเป็นแขกกับเราอีกนะคะวันนี้ขอบคุณหมอเขียวมากพรุ่งนี้สัมภาษณ์พิเศษเปิดใจหมดทุกดวงเลยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารัฐมนตรีกอบการวัฒนวรังกูลอย่าพลาดพรุ่งนี้สนุกมากค่ะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ